เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากล่าวมันของมันยังไงนะครับเคยสอนมันไหมอันนี้เป็นความจริงไหมอันนี้เราสอนที่จะจบนะครับเดี๋ยวเราลงกล่าวให้ทุกท่านหน่อยโอเคนี่นะว่าอัชว่าอัชอะไรเราไม่ต้องไปดูดีกว่าอ่านที่แล้วก็ตัดความของสัญญาแล้วก็คือซ้อมนะอ่านรอบก่อนอ่านรอบก่อนรอบก่อนดูได้ครับอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้แหละนะเก่งนะครับถือว่าเรากล่าวได้ถูกต้องแล้วแล้วเมื่อกล่าวภาษาอังกฤษแล้วก็กล่าวความของสัญญาครับแล้วหลังจากนั้นจะพูดแต่ที่บาลให้ว่าหลังเมื่อเรากล่าวความจริงใจอย่างนี้แล้วหลังจากนี้ไปเราจะของชีวิตเราเป็นไงก็อายที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องไปดำเนินการแล้วข้อคิดต่างๆสำหรับคนที่มาใช้พิสูจน์นะครับจะได้เป็นแค่นี้เป็นการเรียนการอย่างเราพร้อมไหมครับพร้อมนะกล่าวคำปฏิญาณด้วยตัวเราเองนะกล่าวภาษาเราแล้วก็กล่าวคำเอาที่ตัวเองครับเอาพิสูจน์ได้แล้วพิจารณาประมาวันนี้อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่เชื่อว่าเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนวิถีของอิสลามแล้วเนี่ยประโยชน์นี้จะเป็นประโยชน์ที่เรากล่าวมาบ่อยครับทุกวันในขณะที่เราละหมาดนะครับถ้าเรากลับไปทุกคนที่อยู่ทุกครั้งที่เราละหมาดตอนนี้สิ่งก็จะกล่าวประโยชน์นะครับวันหนึ่ง5ครั้งในการยืนยันว่าเราศรัทธาในพระองค์นะอัชฮะดุอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชฮะดุอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชฮะดุอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เพื่อเรากลับมาเป็นเป็นสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสถานภาพของความเป็นมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วเราเป็นผู้ที่เป็นสิทธิ์ที่ได้และรับการกล่าวคำพันธะของมุสลิมของเราดังนั้นเราจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นมุสลิมทุกข้อที่มีคำว่ามุสลิมอยู่ในเมื่อไหร่ดังนั้นณเวลาเนี่ยเราได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับผลประโยชน์ในฐานะของผู้ศรัทธาที่ทำสิ่งต่างๆนะครับที่เราจะตอบแทนให้หรือแม้กระทั่งรับสิทธิ์ในเรื่องของการมีการแต่งงานที่มีเงื่อนไขว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะต้องเป็นมุสลิมตรงนี้เราประกาศเลยว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการมีการได้ตามหลักการสากลเพราะมีสิทธิที่มุสลิมจะได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาที่เรามอบให้กับเราก็คือว่าความบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก่อนที่จะมาสู่อิสลามแล้วจะทำให้มีความคุ้มค่าของมันนะครับแล้วสิ่งที่จะได้รับก็คือคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นผลบุญที่เราทำแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นของขวัญสำหรับเราเพื่อง่ายๆว่าความดีและความดีแต่ความค่าเนี่ยเราก็ยกน้ำให้แต่ทำแล้วหลังจากนี้ไปการดำเนินชีวิตของเราก็จะมีความดีที่สมบูรณ์คนที่สิ่งใช้ชีวิตในโลกนี้เราจะไม่ยอมเหนื่อยแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ในโลกนี้แล้วไม่มีอะไรถึงไม่น่าเลยฉะนั้นภารกิจหน้าที่ของเราต่อสังคมต่อคนรอบข้างต่อคนในครอบครัวเราก็ทำของเราตามปกติมีงานมีแล้วก็อันนี้คือชีวิตในโลกนี้นะแต่ในขณะเดียวกันการเก็บเกี่ยวผลของภารกิจของเราที่ล้อนะเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดมีการทำตามคำสั่งที่เราให้นั่นคือผลที่เราได้ก็ขอให้เราจะเรื่องเหล่านี้สิ่งที่ทั้งสองคนต้องไปดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการทำความสะอาดทางด้านร่างกายนะครับสาเหตุที่จะต้องไปดำเนินการนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเข้ารับอิสลามนะครับเมื่อเปลี่ยนมาสู่อิสลามนะครับมีบทบัญญัติว่าให้ผู้เข้ารับอิสลามในทำการอาบน้ำเรียกว่าการอาบน้ำยุคอนัสวิธีเดียวกับการอ่านนั้นยกดัสเมื่อผู้หญิงหมดรอบเดือนนะครับแต่สาเหตุไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเราหมดประจำ
สารเพราะว่าเนื่องจากการเข้ารักษานะครับเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยสะอาดตามการแล้วหลังจากนี้เราก็จะปฏิบัติศาสนกิจได้โดยสมบูรณ์ตามที่ที่ติดไว้สิ่งที่ครูอยากฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเตือนไว้นะครับเขาบอกว่าวันนักมีวันเดินตัวมีใช้อิมูนเข้าไปในรูปในทักษิณในธรรมวารวันของที่วัดสัมรและเราจะทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเป็นผู้ศรัทธานะนะครับบททดสอบที่อัลลอฮฺบอกเนี่ยมันมีหลากหลายมีนั่งเขาที่บางทีว่าจะทดสอบเราด้วยกับสภาวะความวิตกกังวลความกลัวในเรื่องต่างๆความยุ่ยความหิวความขัดแย้งในเรื่องของใจที่ต่างๆตัวนักสื่อมีการทำงานว่าทำนักสื่อวัสดุร้อนแล้วก็การสูญเสียหรือการพลาดพลาดการทำในส่วนของชีวิตต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปกติของการดำเนินชีวิตนี่แหละนะครับบททดสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันจากประสบการณ์ในรูปสิ่งบางคนเมื่อเขารับสนามแล้วเขาถูกทดสอบจากคนในครอบครัวถึงการเปลี่ยนแปลงตอนก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแต่พอบอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนมาภาพสนามและปฏิกิริยากับคนครอบครัวต่างไปบางคนพ่อแม่รับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้บางคนไปเกิดขึ้นกับพี่กับน้องนะครับก็มองเราเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมนะหลายคนไปเจอปัญหานี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ได้เจอปัญหาเหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีปัญหาในครอบครัวแต่กลับไปเจอปัญหาเพื่อนร่วมงานที่เราเคยทำงานด้วยกันเคยเป็นเพื่อนกันเคยไปทานอาหารเคยทำธุรกิจอะไรต่างๆก็บอกว่าเราเป็นมิสกินแล้วเนี่ยปฏิกิริยาหรือความรู้สึกความไม่เหมือนเดิมอาจจะมีความพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งบางทีเวลาเราเป็นมิสกินเราจะขอละหมาดเราจะขอแต่งตัวถูกต้องในตัวอย่างเนี่ยเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นปัญหาสำหรับเขาซึ่งแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันนะเราก็บอกไว้เราบอกว่าบัวบัชชีวิตซอนมีบอกความมีแต่คนที่มีความอดทนนะคนเหล่านี้พอเจอปัญหาก็จะบอกคือตัวเองว่าอีกงานดีแล้วว่าอีกงานดีแล้วที่เราจะเรียนเราเป็นสิ่งที่ผมเนาะแล้วเราก็กลับคืนสื่อแล้วเพราะฉะนั้นบททดสอบเหล่านี้มันจะหนักบ้างร้อนบ้างก็ขอให้เรายึดมั่นแล้วเราก็ผ่านสิ่งนี้ไปนะครับ